เออถึงเนี้ยใช่เกลียดความรักที่ทำให้เราต้องเสียใจแต่ยังค้นยังคอยจะหามันเหนื่อยไปจะไม่จำเป็นทั้งที่รู้สุดท้ายที่เราอยู่คืออะไรเพื่อนเราไม่สบายอ่ะแต่เราต้องไปหาเขาเป็นอะไรอ่ะจะเป็นกำลังใจให้พิมพ์ไปหาหน้าแดงกันไหมขับตรงไปเลยขึ้นเหนือกันแกไว้ใจเขาได้นะถามจริงชอบเขามากขนาดไหนทิ้งศพไว้ตรงนี้ได้ปะหนักเงี้ยนะใครให้ใส่กระสอบอ่ะมึงอ่ะลากกูมาถึงจุดที่กูกลายเป็นฆาตกรนี่มันเรื่องจริงไม่ใช่หนังชีวิตกูจริงจริงคำที่เคยได้ยินมาความรักมักพาให้คนมีรักมักตาดีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์นะครับอย่างที่คุณผู้ชมดูจบไปนะครับก็เป็นทีเซอร์จากภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะครับเพื่อนฉันฝันสลายต้องบอกว่ากระแสก็ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวครับเป็นผลงานล่าสุดของอดีตดาราสาวมากความสามารถนะครับและตอนนี้เธออยู่กับเราแล้วนะครับคุณตั๊กบงกตเบญจรงคกุลครับสวัสดีครับโอ้โหยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติกับพระอาทิตย์ไลฟ์ของเรานะครับต้องบอกว่าช่วงนี้งานแน่นเลยนะฮะก็มีแน่นไม่กี่วันเดินสายโปรโมทมากกว่านะฮะก็ปลีกเวลามาที่พระอาทิตย์ไลฟ์ของเราได้เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ดูข่าวดูทีวีอยู่โอ้โหคิดว่าตั๊กจะตัวบิ๊กตัวใหญ่เนี่ยไม่จริงนะฮะคุณผู้ชมตัวเล็กผอมเพรียวเหมือนเดิมยังสวยเหมือนเดิมหน้าใสเหมือนเดิมเลยเพิ่งว่าผอมก่อนหน้านี้ตัวใหญ่จริงยอมรับสวยเหมือนเดิมจริงๆหลายคนตกใจโอ้ก็ไม่เห็นอ้วนเหมือนข่าวบอกเลยนะฮะสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมนะครับผมยืนยันได้นะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับรวมไปถึงวันนี้ด้วยต้องบอกว่าจะได้พูดคุยกับเธอทุกเรื่องจริงๆนะครับตั้งแต่เรื่องหนังไปจนถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างได้พูดคุยกับเธอตลอด1ชั่วโมงเต็มแน่นอนนะครับมาถามเรื่องของหนังก่อนเลยเพื่อนฉันฝันสลายเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยไหมที่ตั๊กมาดูแลจัดการอะไรมากมายขนาดนี้เรื่องแรกค่ะถือเป็นเรื่องแรกเลยใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีผลงานของตั๊กบงกตมาก่อนค่ะก็เป็นภาพยนตร์ค่ะใช่เป็นนักแสดงเป็นโปรดิวเซอร์เป็นร่วมกำกับอย่างนางฟ้าอย่างเงี้ยค่ะร่วมกำกับกับพี่วิโรจน์แล้วก็เรื่องป๊อปสตาร์ดวงอันตรายอะค่ะก็เป็นโปรดิวให้เจมอนทนค่ะแล้วก็มีหนังสั้นเฉลิมพระเกียรติค่ะที่ทำถวายแล้วก็มีเรื่องปาอินเลิฟเป็นหนังสั้นที่เอามาต่อกันเป็นเรื่องยาวครับค่ะตอนนั้นทำพี่ปื๊ดทิชนิดจิตนุกูลเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะถือเป็นผู้กำกับคู่บุญเหมือนกันใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้ทำอะไรบ้างที่บอกว่าทำทุกแทบทุกอย่างเลยเขียนบทค่ะเขียนบทเองใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับแก้บทเองทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็โปรดิวเองโปรดิวเซอร์เองแล้วก็คัดเลือกนักแสดงเองครับค่ะแล้วก็ออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าเองแต่ก็มีทีมมาช่วยนะคะเพียงแต่ว่าเราคิดให้เขาไปช่วยหามาให้แล้วก็
หรือภาพที่อยู่ในหัวเราอะค่ะครับสตอรี่บอร์ดต่างๆก็เหมือนกับก็เป็นคนบอกกับทางพี่ตากล้องแต่พี่ตากล้องก็สวนกลับมาว่างบเท่านี้มันก็อาจจะไม่ได้ภาพบางภาพที่เราอยากได้อะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับพี่เขาก็ช่วยเราเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังอยู่ในแวดวงภาพยนตร์วงการบันเทิงอยู่แล้วอาจจะหายหน้าหายตาไปสักหน่อยก็ทำภาพยนตร์ให้คุณผู้ชมได้ดูอยู่รวมไปถึงยังคงมีเรื่องของส่วนตัวที่โอ้โหคนทั้งประเทศอยากที่จะรู้จักนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงนั้นเราคุยกันเรื่องนั้นก่อนตอนนี้น้ำหนัก87โอ้โหแต่ก็ยังสวยอยู่นะก็ยังแบบไม่ทิ้งภาพของดารานางเอกนักแสดงแถวหน้าอยู่ดีนะฮะทำทุกอย่างแบบนี้ถามจริงๆเป็นเราอะเราไม่ต้องทำแล้วเราโยนเงินเลยให้คนอื่นทำไปเลยทำไมตั๊กถึงต้องมาเหนื่อยขนาดนี้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคือเป็นความฝันที่อยากกำกับภาพยนตร์ครับค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตั๊กอ่ะมีฝังใจตั้งแต่อดีตแล้วด้วยค่ะก็คือเป็นเรื่องของความผูกพันระหว่างเพื่อนคนแรกที่ตั๊กเจอแล้วเขาเนี่ยเหมือนกับผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กจนวันนึงเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งก่อนวัยอันควรนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของตั๊กด้วยใช่ค่ะใช่กี่เปอร์เซ็นต์ครับในหนังที่เราจะได้เห็นที่เป็นเรื่องจริงจริงๆก็มิกซ์ค่ะครับก็เอาคนนู้นคนนี้เอาเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้มารวมกันใช่ค่ะคือถึงจะเป็นฆาตกรรมแต่ก็เป็นการฆาตกรรมแบบรุนแรงแต่ว่ามีส่วนเรื่องของความเก็บกดของความเป็นผู้หญิงอะที่ถูกกระทำไม่ว่าจะถูกเคยถูกแฟนทิ้งเพื่อนเคยบ่นว่าอยากจะฆ่ามันให้ตายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเกิดจินตนาการขึ้นมาว่าถ้าเราฆ่าคนในหนังมันก็คงไม่ติดคุกหรอกนะแล้วมันก็ทำให้หนังสนุกขึ้นก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแต่ว่ามันก็ยังมีแดร์ล็อกหรือมีจิตวิญญาณของความเป็นนักของความเป็นคนที่เป็นเพื่อนของเราด้วยและคนที่เป็นตัวเราเองนิดนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิกซ์กันผสมกันมิกซ์กันไปค่ะนะครับก็ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจส่วนนึงก็มาจากเพื่อนคนแรกของเราด้วยแรงบันดาลใจเลยคือเพื่อนค่ะเพื่อนคนนี้ชื่อเพลงค่ะเป็นนักศึกษาอยู่นาฏศิลป์ครับค่ะเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยในชีวิตอะค่ะขนาดนั้นแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเนาะไม่อยู่แล้วเสียไปตั้งแต่อายุ25 8ปีแล้วค่ะครับตอนนี้ยังคิดถึงเขาอยู่ไหมคิดถึงค่ะคิดถึงตลอดก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ดีแล้วก็คิดถึงทั้งแม่ทั้งเพื่อนนะคะก็มารวบรวมกันในภาพยนตร์เรื่องนี้หลายๆคนเห็นทีเซอร์เห็นตัวอย่างภาพยนตร์อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นหนังเลสเบี้ยนหรือเปล่าหญิงหญิงรักหญิงหรือเปล่าบอกเลยตรงนี้ว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่เป็นความรักระหว่างเพื่อนใช่ค่ะเรื่องราวเป็นยังไงครับเล่าให้เราฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นจริงๆเป็นเกิดจากไอเดียที่ว่าตั๊กอ่ะวันตั๊กคือพอคลอดลูกใช่ไหมคะก็ว่างช่วงที่คลอดลูกแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกลูกก็แบบยังเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าจัดของอ่ะเปิดลิ้นชักแล้วเราก็เอาไดอารี่มาอ่านดูอ๋อเจอของเก่าๆใช่ค่ะภาพเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยมาอ่านดูแล้วเราก็เปิดไปอ่านไปเจอภาพของเพลงเพื่อนทักเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นแต่ก่อนจะชอบเขียนบันทึกประจำวันว่าตัวเองรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับอ่านแล้วรู้สึกนั่งอ่านอยู่ประมาณแบบเล่มสองเล่มแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำหนังเลยดีกว่าแล้วน่าจะเขียนเป็นพอร์ตหนังแล้วมันควรจะเป็นภาพให้คนได้เห็นเพราะว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันมีมุมนึงที่เราอยากให้ถ้าเป็นภาพมันคงจะน่าดูมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเขียนพล็อตเรื่องสักประมาณ12แผ่นนะคะไปเสนอค่ายนึงก่อนค่ะจากวันที่มีไอเดียปุ๊บแล้วได้พล็อตเรื่องมา12แผ่นเนี้ยห่างกันนานแค่ไหนหรือว่าคุณทำเลยก็เริ่มเขียนตอนเย็นก็เริ่มแค่เริ่มแบบเริ่มร่างๆไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฟแรงมากใช่แล้วก็ลองเอาไปคุยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับไปคุยกับใครไปคุยกับ
สหมงคลฟิล์มใช่ค่ะใช่แต่เรื่องนี้หลายคนก็คิดว่าเป็นของสหมงคลฟิล์มอ๋อจริงๆตั๊กทำเองค่ะเรื่องนี้เป็นงบประมาณตั๊กเองค่ะเป็นค่ายของเราเองด้วยใช่ค่ะเห็นบอกว่านักแสดงในเรื่องอย่างคุณฟลอเรนซ์เนี่ยก็มารับบทเป็นตั๊กบงกตเล็กๆในนั้นเป็นตัวแทนตั๊กค่ะเป็นตัวแทนตั๊กค่ะทำไมถึงเป็นฟลอเรนซ์วานิดาเฟลเวอร์ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเหมือนตั๊กแต่เป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ตั๊กชอบค่ะคุณเห็นอะไรในตัวเขาเขาเป็นผู้หญิงที่แบบมีเขาเรียกอะไร sex appeal คือโมเมนต์ความดึงดูดทางเพศค่ะมีโมเมนต์ที่แบบไม่ว่าจะมุมไหนก็สวยงามแล้วก็ดูเท่ดูเก๋อะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็เขาไม่ห่วงสวยคือไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้เขาก็แล้วก็พี่คือรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะเขาแล้วเขาก็มีความเข้าใจในเรื่องของภาพยนตร์สูงเพราะว่าหลัง ตอนแรกที่เราคุยกับนักแสดงหลายๆท่านที่เป็นเหมือนกับ อยู่ในวงการภาพยนตร์นะคะอยู่ในวงการดาราแล้วเขาก็จะมีหลายคำถามกับตั๊กเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขากลัวภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมากเลยแหละก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาคนที่เขาเข้าใจภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมันมีฉากต้องโป๊เปลือยด้วยไหมมันคือด้วยความเป็นภาพยนตร์นะคะแล้วใช่ค่ะมีค่ะซึ่งเธอกล้าเล่นแต่ว่าด้วยความที่ตั๊กเป็นผู้กำกับผู้หญิงตั๊กระวังให้เซฟคือเราไม่ได้บอกว่าจะเห็นทุกอย่างคือเราเข้าใจเราไม่ได้ให้เราอาบน้ำก็คืออาบน้ำปกติอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นอะไรเลยค่ะก็ลองไปดูกันเลยว่าไม่ได้เห็นอะไรเลยจริงๆแต่ว่าเห็นนะแต่มันจะไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเซฟและสวยงามสวยงามด้วยความที่เราเป็นนักแสดงมาก่อนไหมก็เลยเข้าใจหัวอกของนักแสดงผู้หญิงที่จะต้องมาอะไรแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นพุ่มกับผู้หญิงด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำซีนให้มันสวยงามให้คะแนนตัวเองในฐานะผู้กำกับจาก10คุณให้เท่าไหร่ไม่กล้าให้คะแนนตัวเองทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นคนวิตกกังวลแต่ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกแบบก็ยังจริงๆแล้วก็มีทีมแซดบิวตี้เนี่ยค่ะทุกคนก็บอกตั๊กว่าคือจริงๆอ่ะเราอยู่ห้องตัดเราแก้หนังประมาณแบบน่าจะแบบเกิน10-15ครั้งอ่ะแล้วจนพี่ๆทุกคนบอกว่ามันควรจะพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามาโหวตกันดูว่าดับไหนที่มันแบบดีที่สุดแล้วก็เป็นกลางที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นตั๊กก็จะแก้ไปเรื่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยไม่จบสักทีแล้วก็ยอมหั่นเนื้อตัวเองออกไปบ้างเพราะว่าเราถ่ายไว้เยอะเก็บสต็อกไว้เยอะเนื้อเรื่องเยอะมากแต่เสียดายตัดออกมา3ชั่วโมงอ่ะพี่คือ3ชั่วโมงนี่ไม่รู้จะตัดอะไรแล้วใช่ไหมไม่คือเรียงมันอ่ะมัน3ชั่วโมงไม่รู้จะเอาแล้วทุกคนก็นั่งดูแล้วก็บอกว่านี่มันไททานิคชัดคือมันจะหลับเอานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าพี่แต่ว่าคือเราก็เสียดายฉากนั้นเสียดายฉากนี้เสียดายไปหมดอ่ะมันก็มีทั้งความผูกพันมีทั้งฆาตกรรมมีทั้งเรื่องอาการป่วยเนาะแล้วก็มีทั้งเรื่องของเรื่องของเพื่อนอีกอะไรอย่างเงี้ยพอมันเล่ารวมกันแล้วมันกลายเป็น3ชั่วโมงอ่ะพี่เขาเลยบอกว่าไม่ได้แบบมันยาวเกินมันยาวเกินไปนี่เราโอเคเรามาเจอกันตรงกลางประมาณ2ชั่วโมงไหมเขาก็บอกว่า2ชั่วโมงมันก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่โอเคค่ะโอเคถ้างั้นเรามาเจอกันที่94นาทีไหมโอเค2ชั่วโมงนิดๆ2ชั่วโมงนิดๆใช่เกือบ3ชั่วโมงเหมือนกันนะก็94นาทีค่ะอ๋อชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงค่ะเกือบ2ชั่วโมงพูดผิดขออภัยใช่ก็มันก็ค่อนข้างจะอัตคัดในเรื่องของการผมว่ามันเป็นแผนการของทีมงานแน่เลยพอบอกว่า94ชั่วโมงนาทีมันดูเยอะจริงๆมันยังไม่ถึง2ชั่วโมงก็มีหลายคนที่เป็นผู้ชายแล้วเขาไม่เข้าใจความสัมพันธ์น่ะไม่เข้าใจความคิดของผู้หญิงแบบนี้คือของเราว่าสมมติว่าเขาอ่านบทปุ๊บอย่างพี่โขมเงี้ยพี่โขมเป็นโปรดิวเซอร์พี่โขมก็จะบอกว่าตั๊กพี่ว่ามัน
พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกำลังดีแล้วพอแล้วมันโอเคแล้วแต่กลัวว่าไม่แต่ภาพในหัวตั๊กอ่ะมันต้องแบบมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถึงจุดที่เวลาที่เราทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบอ่ะอย่างเช่นแบบเขาไม่เข้าใจว่าอ่ะทำไมเขาจะตัดฉากตักทิ้งคือฉากนึงที่ตักบอกว่าตักไม่ยอมให้ตัดเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นฉากที่ผู้หญิงให้ความรู้กับผู้หญิงซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเพื่อนตักเนี่ยเวลาไปเดทกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนตักก็จะพูดเสมอว่าแบบเฮ้ยแกผู้ชายคนนี้ไม่โอเคนะบอกทำไมอ่ะก็สั่งอาหารตั้ง4อย่างแล้วก็อ้าวทำไมอ่ะผู้ชายสั่งอาหาร4อย่างแล้วทำไมอ่ะก็บอกแกไม่คิดบ้างหรอเขาสั่งอาหารตั้ง4อย่างแทนที่เขาจะให้คือถ้าเกิดเราสั่งอีก4อย่างก็เป็น8เราก็เกรงใจป้าแล้วก็ไม่กล้าสั่งเออแล้วถ้าเกิดควรจะแบ่งให้เราสั่งบ้างแล้วไม่ใช่แบบว่าสั่งให้เราแบบทุกอย่างคือแบบก็น่าจะแชร์มาว่าเออคุณอยากทานอะไรคุณลองสั่งเองไหมอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่แคร์มันเป็นมุมมองของผู้หญิงมันเป็นมุมมองของผู้หญิงที่ผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เข้าใจผู้ชายอาจจะเป็นเหมือนว่าเป็นสุภาพบุรุษอยากสั่งให้แต่จริงๆแล้วความเป็นผู้หญิงคือคิดลึกไปกว่านั้นใช่เพื่อนตาจะคิดลึกมากคิดลึกว่าเขาไม่ได้แคร์เรามากกว่าตัวเขาเองหรอกเขาแคร์ตัวเองแล้ววันนึงเราก็จะต้องเหมือนกับทำตามแพลนเขาอะถ้าเกิดเราคบกับเขาตั้งแต่เริ่มเลยใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเป็นฉากสำคัญของสำหรับเราที่ตัดออกไม่ได้ใช่แต่มันรู้ธรรมดาแต่ว่ามันก็ลึกมันก็ลึกซึ้งอะครับก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้เข้าฉายแล้วตอนนี้ใช่นะฮะก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีไหมฮะคิดว่าก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันคาดหวังแค่ไหนกับภาพยนตร์เรื่องนี้ดีกว่าส่วนตัวก็หวังแหละก็ไม่มีไม่หวังอะเนาะลงก็เราก็เต็มที่แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ทำตามสัญญานะคือเพื่อนตั๊กเนี่ยเขาเป็นมะเร็งแล้วตั๊กก็มีเวลาอยู่กับเขาเนี่ยได้สักพักนึงอะค่ะช่วงก่อนที่เขาจะเสียเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาตั้งแต่เขาแบบสวยผมยาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบวันนึงเขาก็เสยหัวขึ้นมาแล้วก็ร่วงมาแบบเต็มเลยอะพี่แล้วก็แบบตาเขาเป็นมะเร็งที่ตาตาเขาก็แบบเหมือนโปนอะโปนออกมาแล้วเขาก็ต้องเอาตาออกแล้วปิดตาไว้ข้างนึงพอผมมันร่วงมากๆมันก็ต้องโกนพอโกนปุ๊บเขาก็ฉายคีโมที่หน้าเขาก็ไหม้ไปข้างนึงแล้วตัวเขาก็ผอมลงจนแบบจนเราเห็นความเปลี่ยนแปลงตอนนั้นเราเป็นวัยรุ่นเนาะเพิ่งอายุ21 22แล้วก็รู้สึกแบบความตายมันใกล้ตัวเราแล้วมันแล้วเพื่อนเรามากอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปเยี่ยมทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะพูดเสมอว่าเดี๋ยวเขาจะหายเขาจะไปรักษาที่ต่างประเทศเขาจะหายนะอะไรเงี้ยแล้วพอเราอยู่กับเขาสักพักเขาก็จะแบบเหมือนเขาปวดมากอะค่ะเขาก็ต้องแบบภาพที่เห็นคือปักมอร์ฟีนไปที่ไขสันหลังฟุบแล้วก็ฉีดดันยาเข้าไปฟุบแล้วเขาก็แบบหลับไปเลยคือแบบด้วยความปวดมากๆอะค่ะยายเขามาปักมอร์ฟีนที่หลังแล้วก็แบบดันยาเข้าไปปุ๊บแล้วเขาก็หลับไปเลยพอหลับไปปุ๊บแล้วก็แบบตกใจอะพอตกใจปุ๊บก็นั่งคุยกับยายเขาสักพักเขาก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ก็ยังเมามอร์ฟีนอยู่พอแบบยืนขึ้นมาปุ๊บเขาก็เหมือนกับเดินมาเพื่อจะเดินมาหาเราแต่ว่ามีราวตากผ้ากั้นอยู่ก็เดินชนราวตากผ้าแล้วก็ถอยกลับไปเพื่อจะเดินมาอีกแต่ก็ยังชนอีกเหมือนหนังที่มันกอกลับไปอะครับอยู่3ครั้งคนราวตากผ้าอยู่3ครั้งแล้วถึงเดินอ้อมมาถึงเราได้แล้วเราก็มองเขาด้วยความที่แบบแล้วยายเขาก็พูดเสมอว่าอย่าแสดงปฏิกิริยาให้เพลงเห็นว่าเราอะรู้สึกแปลกกับเพลงเพราะเพลงจะไม่มีกำลังใจเราให้ทำตัวปกติให้ทำตัวปกติครับเราก็แบบเราก็พยายามปกติที่สุดแต่ก็แอบเดินออกไปร้องไห้ข้างนอกบ้านว่าแบบสงสารเพื่อนอ่ะครับเออแต่เพื่อนก็ยังแบบก็มีคำหนึ่งที่เขาถามเราเสมอว่าแบบตั๊กเพลงไม่สวยแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเพลงไม่ได้สวยเหมือนเดิมแล้วเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วจนเราบอกว่าไม่เพลงยังสวยอยู่เพลงยังน่ารักอยู่ครับแล้วเขาก็ถามเราว่าแล้วถ้าเราตายอ่ะจะเราถ้าเราตายทำยังไงถ้าเราสู้ไม่ไหวเราจะทำยังไงคุณตอบเข้าไปว่าบอกไม่แกจะไม่ตายแกจะอยู่ไปอีกนานเออใช่ใช่คือแบบ
ขาก็บอกเขาก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็สู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงเขาก็บอกว่าเขาปวดมากแล้วไม่ไหวแล้วเขาตัดสินใจจะผ่าตัดแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามะเร็งลามไปที่สมองแล้วเราก็บอกว่าอ้าวจะผ่าตัดที่หัวเหรอเขาบอกใช่แล้วบอกว่าคือในใจตาคิดเลยว่าไม่โอเคไม่รอดแน่อะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าหมอบอกว่าถ้าผ่าแล้วถ้ารอดคือดีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ตื่นคือผ่าแล้วออกมาแต่เขาหายใจอยู่คือก็เป็นเจ้าหญิงนิทราแบบนั้นเลยไหมฮะกึ่งค่ะแต่ว่าไม่ตื่นก็คือเหมือนกับว่าประมาณ2วันนะคะเขาก็เหมือนชีพจรเขาก็ค่อยๆลดลงแล้วก็ไปแต่ก่อนที่เขาจะไปคือเราพูดกับเขาว่าชีวิตแกชีวิตเพลงอ่ะเราอยากเอาไปทำหนังจ้างเพราะเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นภาพแล้วถ่ายทอดออกมาได้เป็นภาพยนตร์น่ะคนดูจะต้องรู้ว่าแกเจ็บปวดแล้วเขาจะไม่ประมาทในชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาแพลนจะไปเป็นครูไปเป็นแอร์โฮสเตสมีความฝันเยอะมากแล้วเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าสัญญาดีว่าจะทำอ่ะเพราะว่าเราก็อยากรู้อยากให้คนรู้เหมือนกันว่าเราอ่ะแบบแย่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็รู้ว่าเราเป็นดาราใช่ไหมคะครับแล้วก็บอกว่าสัญญาคือตอนนั้นก็สัญญาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะทำแต่ก็มีวันนึงที่กลับมาอ่านเดลี่แล้วก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขามาทวงสัญญาไหมฮะไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้คิดเหมือนกันทำสัญญาก็เป็นจริงแล้วใช่ก็บอกเขาบอกว่าวันที่ปิดกล้องก็บอกจุดธูปบอกเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราตั้งใจทำให้เพลงนะแต่ว่าไม่ได้อาจจะเหมือนเรื่องราว 100% ของเราทุกอย่างหรอกเพราะว่าภาพยนตร์น่ะมันต้องมีการปรุงแต่งให้มันแบบให้มันสนุกแล้วก็แบบอาจจะแบบมีความดาร์กมีความแบบดราม่าเยอะกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือผจญภัยมากกว่าแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราเจตนาเราอยากทำให้เธออะไรเงี้ยเธอก็ช่วยเราด้วยนะให้คนมาดูอะไรเงี้ยครับคุณให้คำจำกัดความหนังของคุณ ว่าเป็นแนวอะไรส่วนตัวจริงๆเป็นหนังอินดี้ค่ะแต่ว่าทุกคนอาจจะพอฟังคำว่าอินดี้ก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะหนังอินดี้ดูยากหรือเปล่ามันดาร์กมันเข้าใจลำบากเหลือเกินจริงๆหนังอินดี้คือหนังอิสระครับหนังอิสระแต่ว่าเราเป็นอิสระแบบอิสระในการเล่าเรื่องที่รู้เรื่องอะค่ะครับตั๊กก็ไม่ชอบหนังที่ดูไม่รู้เรื่องเหมือนกันเอาเป็นว่าเข้าถึงง่ายดูรู้เรื่องและเข้าใจใช่ค่ะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวสักครู่ครับช่วงนี้พักกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจาะลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์กันอีกว่ามีอุปสรรคมีปัญหาอะไรอย่างไรนะครับรวมไปถึงชีวิตรักชีวิตครอบครัวตอนนี้ด้วยเป็นอย่างไรกับตั๊กบงกตนะครับสักครู่กลับมาติดตามในพระอาทิตย์ไลฟ์ครับต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์นะครับวันนี้เราอยู่กับดาราสาวมากความสามารถนะครับตั๊กบงกตเบญจรงคกุลนะครับก็พูดคุยกันถึงเรื่องของภาพยนตร์ผลงานเรื่องล่าสุดของเธอที่เป็นทั้งโปรดิวเซอร์เองแล้วก็ทำอะไรหลายๆเรื่องเองเขียนบทเองกำกับเองนะครับรวมไปถึงเป็นค่ายหนังของตัวเองด้วยนะครับกับแซดบิวตี้อุปสรรคมันต้องมีอยู่แล้วเยอะมากอะไรบ้างอะกว่าจะมาเป็นหนังสักหนึ่งเรื่องเนี่ยอุปสรรคตอนแรกคือถอนหายใจเลยทีเดียวก็แรกเลยคือเริ่มหาในทุนก่อนใช่ไหมคะตอนนั้นโอ้ระดับนี้ต้องหาในทุนอีกแล้วฮะเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะตอนนี้เขาเสียใหม่ๆตั๊กก็ไฟแรงพอเขียนบทเสร็จก็อยากจะทำเลยแต่ก็เหมือนกับว่าโอเคตั๊กเข้าใจว่าด้วยความที่มันเป็นหนังที่อาจจะตอนนั้นตั๊กไม่อาจจะดื้อนะคะไม่ยอมปรุงอะไรเข้าไปมากอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันเรียวๆเลยใช่เรียวๆเลยซึ่งในทุนเขาก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะขายเขาก็เลยบอกว่าไม่ทำอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยหรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนมุมมองให้เขาอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนบทให้เขาไปในทิศทางที่เขาโอเคคนละครึ่งทางทีนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคมันไม่เป็นไรทั้งนั้นก็พับเก็บไว้ก่อนเพราะช่วงนั้นแม่ตาก็ป่วยด้วยไม่สบายก็เลยโอเคกลายมาเป็นว่า8ปีมาผ่านมาก็เนี่ยค่ะพอมาทำก็เริ่มจาก
เงินตัวเองโปรเจกต์เนี้ยค่ะแล้วก็เริ่มหาโปรดิวเซอร์หาทีมแรกเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบว่าคิดต่างกับตั๊กนิดนึงก็คือเหมือนกับเขาคิดว่าสิ่งที่ตั๊กกำลังจะเล่าอ่ะมันเป็นเรื่องของคือเหมือนเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่คือแล้วเราก็จะเป็นคนทำงานเป็นคนซีเรียสเวลาตั๊กทำงานก็จะแบบเหมือนแบบจริงจังอะค่ะเขาก็รู้สึกว่าทีมนี้เขาไม่อินกับเรื่องของเราก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรก็แยกย้ายแล้วก็เลยหาโปรดิวเซอร์ใหม่ก็โปรดิวเซอร์ใหม่ก็ตีราคาภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาเนี่ยแค่ตอนระหว่างถ่ายทำเนี่ย15 ล้านไม่รวมพีโพไม่รวมไฟนอลนะคะคือ15ล้านแล้วถ้ารวมเนี่ยมันต้องไปถึง20แล้วไหนจะโปรโมทอีก20กว่าครับคือเราเห็นอนาคตเรารู้สึกว่าบัดเจ็ตบานแน่เราจนอีกแน่ๆเลยก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรเปลี่ยนโปรใหม่อีกเป็นโปรดิวเซอร์ใหม่อีกก็เลยคราวนี้ตั้งหลักก่อนคิดก่อนเอ๊ะโทรไปหาใครดีที่จะแบบที่เขาเคยรู้ว่ามันลำบากนะที่จะแบบที่การจะคุมงบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรตั้งใจโทรไปหาพี่โขมสิริที่เป็นผู้กำกับเรื่องขุนพันธ์เนี่ยค่ะ บอกว่าพี่โขมตั้งอยากทำหนังเรื่องนึงพี่ตั้งอยากให้พี่มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ตั๊กแต่เป็นหนังที่ตั๊กเนี่ยตั้งใจจะทำให้เพื่อนคือเป็นหนังผู้หญิงนะ อะไรอย่างเงี้ยก็เล่าเรื่องให้เขาฟังเขาก็รีบตอบกลับมาเลยว่าเฮ้ยหนังผู้หญิงไม่รู้เลยคือพี่ทำแนวแบบไม่ใช่แนวของพี่เลยไม่ใช่แนวของพี่นะอะไรเงี้ยตั๊กเลยว่าเดี๋ยวขอให้พี่อ่านบทตั๊กก่อนนะแล้วตั๊กส่งอีเมลไปให้เขาก็เลยว่าหรอพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหนังผู้หญิงเลยว่าอะไรเงี้ยแบบส่วนใหญ่เขาจะทำแต่พวกแบบพีเรียดอะไรเงี้ยแบบสนุกตามสไตล์เขาแล้วพอเราส่งไปปุ๊บเขาก็เลยพอเขาฟังปุ๊บพอเขาอ่านปุ๊บเขาก็เลยตอบกลับมาว่าแบบพี่โอเคนะแต่ว่าตั๊กลุยเลยนะคือเหมือนกับเชิญตั๊กเลยกำกับส่วนพี่จะคอยเป็นเหมือนมีอะไรแล้วแบบพี่จะเป็นคนปรึกษาพี่แล้วก็ในเรื่องเนี่ยจะมีฉากฆาตกรรมครับซึ่งแล้วก็มีฉากแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยอันนี้พี่ถนัดซึ่งพี่เองก็พอจะแนะนำให้ตั๊กได้อยู่คือจะแนะนำในสิ่งที่เขาถนัดให้เราแต่อันไหนที่มันจะต้องเป็นตัวยูเองเนี่ยตักจัดการเลยนะใช่ค่ะก็แล้วก็ได้พี่เขาก็แนะนำทีมตากล้องนะคะพี่บีทแล้วก็แนะนำพี่อังเคิลตักก็โทรไปหาพี่ปื๊ดพี่ปื๊ดก็แนะนำให้ตักคุยกับพี่อังเคิลพี่อังเคิลก็แนะนำให้ตักไปคุยกับพี่ทองดีพี่ทองดีก็คือคนที่เหมือนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหนังอินดี้ต่างๆที่เคยได้รางวัลที่นี่คุณก็คุยกับทั้งวงการภาพยนตร์เลยนะใช่แล้วก็พี่ทองดีก็อ่านบทเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็เหมือนให้คำแนะนำตักว่าตักควรจะเดินไปในทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพี่ทองดีแนะนำไม่นานก็ไปถึงมือพี่อิ๋วพี่อิ๋ว M Pictureครับค่ะแล้วก็พี่หว่อง M Picture ค่ะใช่ก็เลยกลายมาเป็นภาพยนตร์กลายมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้คุณมีระหว่างทางคุณมีท้อไหมไม่ทำแล้วโอ้มันยากจังเลยคือด้วยความไปพุ่งกับผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มีปริญญาในด้านการคือไม่ได้ร่ำเรียนมาโดยเฉพาะด้านนี้ล่ะในด้านของการกำกับภาพยนตร์โดยแบบมีใบปริญญามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ประสบการณ์อ่ะมีเราเป็นนักแสดงภาพยนตร์มาก่อนเราเคยฝึกงานกับหม่อมน้อยเคยเรียน6เดือน8เดือนอะไรอย่างเงี้ยแบบเกี่ยวกับการกำกับมีประสบการณ์จริงค่ะครับเคยออกกองจริงคือก็ทำให้น้องๆที่เขาเรียนจบมาไฟแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับเกิดคำถามหลายอย่างเหมือนกันที่แบบพี่ตั๊กผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่อย่างที่เขาเรียนมาไม่ใช่แบบเหมือนกับพอเราบอกว่าไม่เหมือนกันอย่างนี้พอเราบอกว่าไม่ต้องฉากเนี้ยไม่ต้องมีคือไม่ต้องพลัมพบทเลยแฮนด์เทลไปเลยแล้วเดินคุยแล้วเดินคุยค่ะแล้วเขาบอกว่าคือวันนั้นอ่ะ
ฟอเรนต์นะคะพี่ฟอเรนต์เนี่ยเขาไม่มีเวลาให้เราเยอะหรอกเขามี15คิวแล้วก็อยู่อีกแค่อาทิตย์นึงแล้วก็กลับนิวยอร์กละแล้วเราก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรตอนนั้นเราถ่ายที่แบบมีเสียงดังมากแล้วก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรสรุปเป็นว่าในเมื่อเราถ่ายที่มันแบบไม่สามารถควบคุมรถหรือเสียงต่างๆได้เราเดี๋ยวเราไปพากเอาพากพอพากเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยใส่เสียงใส่ซาวเข้าไปใหม่เขาก็จะแบบมันไม่เรียวมันไม่ใช่ทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมไม่ไปหาในที่ที่มันแบบอ่ะมีไมค์บูมอ่ะทุกคนเงียบแล้วก็แบบจะได้จบทีเดียวแบบที่เรียนมันไม่จบทีเดียวสิมันจะบานเอาอ่ะพึ่งมันจะบานเบิร์ดเอามันจะต้องถ่ายหนักกว่าเดิมอีกมันจะหนักกว่าเดิมเอาสิก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมันสามารถทำได้พี่จะเอาแบบนี้คือมันถือกล้องให้ตากล้องเนี่ยแฮถือแบกกล้องเนี่ยแล้วเดินแบบเดินถอยหลังไปแล้วก็อย่าสั่นละกันแล้วก็ให้นักแสดงอ่ะเดินคุยกันไปเรื่อยๆเพราะว่ายังไงอ่ะสถานที่แบบนี้มันก็เงียบไม่ได้อยู่แล้วก็ให้มันพูดเสียงดังขึ้นมาหน่อยเวลาแล้วก็พยายามจำแดร์ล็อกคอนติเนียจดไว้นะว่าเขาพูดอะไรจะได้ไปต่อได้ในห้องตัดห้องอัดดาราได้ไม่งงเพราะบางทีเขาพูดหลายเทคมันไม่เหมือนกันเขาก็เกิดคำถามว่าแบบทำไมพี่รักถึงถ่ายแบบนี้มันไม่ใช่แบบเทคนิคที่มันควรจะทำแล้วก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรน้องถ้าน้องมีคำถามเยอะน้องก็ไปในทิศทางของน้องแล้วกันพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าพี่เองก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ด้วยความที่เขาก็มีอีโก้ของเขาอยู่เขาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคก็ไปหาใหม่ไม่เป็นไรหาคนที่เขาแบบเหมือนกับคุยกันรู้เรื่องมาคุยกันรู้เรื่องว่าแบบงบประมาณเรามีเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็อุปสรรคเยอะเหมือนกันมากเลยอ่ะกว่าจะดีลแต่คนทุกคนคือแบบมองหน้าแล้วก็แบบคือบางทีเราก็แบบคุณมีความฝันอื่นไหมนอกจากการเป็นนักแสดงผู้กำกับถ้าคุณวันนี้คุณไม่ได้เป็นผู้กำกับคุณจะเป็นอะไรตั๊กบงกตคงมาลัยจะเป็นใครในอาชีพอะไรอ่ะเคยคิดเหมือนกันนะพี่ว่าแบบตั๊กจะเป็นอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าคุณไม่มีความฝันอื่นเลยจริงๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะอยากเป็นทหารหญิงเพราะคือเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเครื่องแบบเครื่องแบบ2คืออยากเป็นทหารที่เกี่ยวกับดูแลรักษาคือแบบพยาบาลทหารอินกับหนังคือแบบว่าอยากดูแลทหารที่แบบว่าเจ็บแบบเหมือนแบบว่าเกิดสงครามมาอะไรมาอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าเป็นข้าราชการก็เหมือนกับว่าโอเคมีเงินเดือนตลอดชีพอะไรอย่างนี้แม่ก็บอกว่าไม่มีเงินส่งตอนนั้นใช่แล้วก็แล้วแม่ก็รู้สึกว่าไม่ตั๊กไม่ควรเป็นทหารตั๊กควรจะเป็นดาราหรือนางงามอะไรอย่างเงี้ยหรือไปประกวดตอนนั้นแม่บอกเลยเหรอคือแม่เขาชอบแบบนั้นไงก็เลยผลักดันเรามาด้านนี้ใช่ตั๊กก็เลยแบบว่าโอ๊ยอะไรเนี่ยต้องไปนั่งแคสติ้งครับแต่ทุกวันนี้ก็อยู่จุดท็อปสูงสุดนะของวงการถูกไหมฮะก็ไม่ถึงขั้นสูงสุดหรอกค่ะก็อยู่ในระดับที่แบบว่าก็เป็นตัวเราแหละอะไรอย่างเงี้ยพอใจไหมกับจุดนี้ที่เรามาถึงพอใจค่ะพอใจก็โอเคอะค่ะก็คุณคิดว่าหนังแซดบิวตี้จะไปถึงไหนเทศกาลหนังสถากลนานาชาติอะไรอย่างงี้ไหมฮะคิดว่าเป็นไปได้ไหมคือจริงๆตอนเนี้ยภาพยนตร์สากลเขาต้องการความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุตสาหกรรมแบบตอนนี้ที่กำลังฮิตๆเลยก็คือเรื่องของสังคมครับค่ะแต่บ้านเราทำเรื่องสังคมไม่ได้เพราะบ้านเราเพราะบ้านเรายังปิดกั้นเรื่องไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ใช่จริงๆก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสอยากจะทำไม่อยากทำไม่อยากอยู่ไม่เป็นไรฉันทำหนังของฉันก็แล้วกันแบบนั้นใช่ไหมฮะคุณมีคำไหนไหมหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากทำไม่อยากอยู่ในวงการแล้ว
ก็เพราะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตักเจอแต่ข่าวแรงๆข่าวหนักๆคำวิจารณ์โหดๆทั้งการแสดงการกำกับภาพยนตร์เองคุณมีเคยว่าฉันไม่เอาแล้ววงการบันเทิงมีไหมฮะก็เคยคิดนะคะแต่ว่ามันก็เป็นปากเป็นท้องเราเนาะคือมันก็ทิ้งไปมันก็จะเอาอะไรกินล่ะใช่ไหมเราก็เข้ามาแล้วอะแล้วถามว่าใช่วงการบันเทิงถึงแม้ว่าจะถูกว่าจะถูกคนวิจารณ์อะไรยังไงก็ตามแต่ว่าเราได้เงินค่าขนมได้เงินกินข้าวได้แบบเลี้ยงแม่ไม่ต้องให้แม่ขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วถือว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราจะถอนตัวแล้วเราจะไปทำอะไรอ่ะแต่แม่ก็เคยพูดนะว่าไปขายน้ำพริกก็ได้เพราะขายน้ำพริกขายดีมากเพราะแม่ขายน้ำพริกนี่เนี่ยออกรถ BM ได้คันหนึ่งเลยนะนี่ไงแปลว่าคุณก็มีโมเมนต์ที่แบบเบื่อคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วเหมือนกันมีนะคะมีก็เคยบอกแม่ว่าแม่ถ้าเกิดแบบวันนึงแบบเราต้องมานั่งทะเลาะกันเพราะเรื่องแบบหนึ่งคือแบบด้วยเรื่องแบบอะไรที่แบบเหมือนคนเขาพูดมาแล้วแม่ไม่เชื่อตากคือมีมือที่สามเข้ามาระหว่างแม่กับตากอย่างเงี้ยแล้วพอแม่เขาไปเชื่อคนนั้นแม่เขาไม่เชื่อเราแล้วก็แบบเหมือนทะเลาะกับแม่ก็ร้องไห้อย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยพูดมาคำหนึ่งว่าถ้าแม่ไม่เชื่อตากแล้วเราต้องทะเลาะกันแบบเนี้ยเราไปทำอาชีพอื่นดีไหมเราไปเป็นอะไรก็ได้เราไปทำอะไรขายก็ได้เราไปขายครีมไหมขายเครื่องสำอางไหมหรือว่าจะกลับเหมือนขายน้ำพริกไหมอะไรเงี้ยกลับมาสู่ชีวิตปกติของเราใช่ใช่ปกติอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านตัวเองไปเรียนต่อก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปสอบเข้านู่นเข้านี่อะไรเงี้ยอาจจะได้งานทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเพราะตอนนี้เราก็มีเงินในระดับนึงแล้วอะไรเงี้ยแต่แม่เขาก็บอกว่าเหมือนแม่เขาก็เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่พูดอะไรแต่เขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกว่าเขาจะให้เป็นยังไงก็ยังอยากให้ตั๊กอยู่ในวงการอะไรเงี้ยครับแปลว่าก็จะเห็นดาราสาวอย่างตั๊กบงกตเนี่ยอยู่ในแวดวงบันเทิงวงการนี้ตอนนั้นตั้งแต่ตอนมาถึงตรงนี้ก็ยังเห็นมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็คุณแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราก็มีชีวิตครอบครัวเป็นของเราเองแล้วคุณปรึกษาใครคุณพูดคุยอะไรกับใครเวลาคุณท้อแท้ใจก็กับสามีค่ะก็บอกเขาจริงๆบอกเขาไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตั๊กอะไม่ค่อยจริงๆอ่ะตั๊กอ่ะจริงๆอ่ะทุกคนจะรู้ว่าแบบเหมือนกับเราก็มาถึงจุดที่เราแบบพอเราเป็นแม่คนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะเหมือนกับเฟดตัวออกมาเลี้ยงลูกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือบางอย่างแบบไม่ต้องทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากให้ลูกแบบเหมือนเขาได้รับความอบอุ่นจากแม่จากการเลี้ยงของเราเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้พี่เลี้ยงเพราะตาอยากดูแลเองอยากดูแลเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกกับสามีเขาก็เห็นด้วยแต่ว่าเรื่องกำกับภาพยนตร์เนี่ยเหมือนกับพอเรามาทำเบื้องหลังคือเบื้องหน้าเนี่ยอาจจะแบบเฟดออกมาแล้วเบื้องหลังอาจจะทำอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปเต็มตัวกับเบื้องหลังมากกว่าหน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเอาเวลาไหนไปเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกก็เลี้ยงแบบในกองเลยไหมฮะก็พาไปกองถ่ายฟอเรนก็เลี้ยงให้พี่ฟอเรนก็เลี้ยงให้น้องแอมก็เลี้ยงให้อะไรเงี้ยค่ะแบบผัดกันดูเขาก็วิ่งเล่นไม่ซนอะไรเงี้ยค่ะคุณให้เวลากับลูกแค่ไหน1วันก็จริงๆก็ช่วงเข้าโรงเรียนแล้วก็โอเคสบายค่ะเพราะเราให้เข้าเนสซอรี่ตั้งแต่แบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรก่อนอนุบาล1ก็ไปรับบ่าย3ไปส่งตอน9โมงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมแบบกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นเราก็แบบว่าไปแบบได้แบบมีเวลาของเราอยู่แต่พอเราพอไปรับเขาก็ได้อยู่กับเขาก็เล่นกับเขาสนุกสนานเขาเป็นเด็กไม่ดื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างพออยู่ในวงการบันเทิงก็มีแต่คนจับตาพูดเมามอยพอเฟดจากวงการบันเทิงไปมีครอบครัวเป็นส่วนตัวก็ถูกเมานู่นนี่นั่นอีกโดยเฉพาะเรื่องของคุณสามีรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกว่าทำไมดวงมันเป็นอย่างนั้นทำไมต้องมาสนใจชีวิตฉันด้วยขนาดนั้นเนี่ยหรอมันอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรที่มันแบบเหมือนแบบตอนอยู่วงการมันก็ดูแบบจะรุนแรงในเรื่องของภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องไอ้ฟางสมทรงแม่ก็บอกใครเขาเล่นกันเขาไม่เล่นกันหรอกมีเธอนั่นแหละที่เธอไปรับอะไรเงี้ยบทคนบ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ดูไม่โอเคอ่ะแล้วก็หรือ
ภาพยนตร์บางเรื่องอะไรเงี้ยที่แบบที่แม่เขารู้สึกว่าตั๊กก็ไม่น่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหรือแบบการถ่ายแฟชั่นบางอันที่แม่เขาก็ห้ามว่าแบบมันก็หวือหวาไปอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็คือเรามันเป็นงานของเราอะค่ะแล้วก็ไอ้ที่เรียบร้อยก็มีนะอย่างเรื่องคนไฟลุกหรือแบบเรื่องอย่างบางอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยหรือขุนแผนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือด้วยความเป็นภาพยนตร์อ่ะมันก็จะมีแบบนี้แหละเพราะว่าค่ายหนังใหญ่ที่เมืองไทยเขาก็จะต้องเอาหนังเนี่ยไปแลกขายกับเมืองนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันแบบเรามันเป็นสายหนังแบบด้วยความที่รูปลักษณ์หน้าตาเราแบบมันออกไปในทางแบบสายหนังแบบอีโรติกมีความเป็นอีโรติกด้วยค่ะแต่เราก็ไม่ได้แบบเกรด B เกรด C ลงมาเราก็แบบว่าเราก็เลือกหนังเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีแบบหยุด AR ทออะไรไม่ใช่ไงแต่ว่าเออมีเหตุผลนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยทำให้เราดูมีภาพที่รุนแรงแล้วก็บวกไปกับอาจจะเป็นนิสัยตอนนั้นที่เรารู้สึกว่าเราโดนทำร้ายเรื่องคนที่เขียนข่าวถึงเราในสิ่งที่ไม่ดีพอเราฟังปุ๊บแล้วเราก็โต้ตอบกลับไปกลายเป็นว่าเราอ่ะทำความเข้าใจว่านักข่าวทุกคนจะต้องไม่โอเคกับเราเราก็เลยเหมือนกับเกลียดทุกคนเลยเป็นแง่ลบมีเขาเรียกว่าอะไรกับนักข่าวเออมีความมีแง่ตั้งแง่กับนักข่าวจนบางครั้งก็ไม่น่ารักกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าจนทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วก็ไหนจะชอบมีคือมีเขาเรียกว่าอะไรอยากมีความเป็นส่วนตัวเนาะมีแฟนก็อยากมีความเป็นส่วนตัวแต่ก็ดันมีชื่อเสียงมันก็มีคนแอบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เลยทำให้แบบอะไรหลายๆอย่างยิ่งปิดยิ่งไม่อยากให้รู้คนก็ยิ่งอยากจะรู้ใช่ก็เลยรู้สึกแบบมันก็เลยทำให้ภาพลักษณ์มันก็ค่อนข้างปั่นป่วนนิดนึงแล้วก็มาหักมุมอีกทีตอนแต่งงานกับ กับมหาเศรษฐีกับคนที่แบบเอ้ยไม่เคยคิดว่าจะแต่งอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่เคยคิดว่าตักชอบแนวนี้หรออะไร อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบแล้วก็ยังคงวิจารณ์กันอยู่ว่าแต่งเพราะอะไรอะไรอีกเพราะเงินหรือเปล่าทางที่ลูก4ขวบแล้วก็ยังพูดถึงกันอยู่อย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้อะไรก็ไม่รู้ครับแปลว่าก็เหมือนคุณก็ทำใจมาได้ในระดับหนึ่งตั้งแต่อยู่ในวงการมาแล้วพอเฟดออกมาอาจจะยังไม่ได้มีชีวิตที่ราบเรียบหรือว่าสงบแบบที่เราต้องการนักอย่างนั้นถูกไหมฮะก็จริงๆก็ทำใจในระดับหนึ่งแหละค่ะว่ามันก็ไม่มีใครไม่ถูกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเรานี่คือแบบมันไม่ได้ถูกว่าอย่างเดียวคือเหมือนทุกคนรอดูว่าแบบปรามาสไว้ว่าแบบว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกไงบ้างพอมีสามีมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วทุกคนกลับแบบเหมือนลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเลิกกันเอาเนี่ยบอกเลิกแล้วนะเจ้าสัวไม่โอเคนู่นนี่นั่นมีข่าวในแต่ละวันจะตอบคนเหล่านั้นว่ายังไงดีก็ไม่ตั๊กไม่ตอบแล้วกันเอาเป็นว่าแบบเหมือนที่ตั๊กบอกค่ะว่าตั๊กอะตอนนี้ในความคิดตั๊กเนี่ยตั๊กห่วงลูกชายครับเพราะลูกชายตั๊กเนี่ยเขาเริ่มโตขึ้นทุกวันเขาก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มรู้ละว่าแม่เคยเป็นดาราพ่อเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีพี่ๆเนาะ อะไรอย่างเงี้ยเขามีพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาก็รู้แล้วเขามีพี่ๆพี่ๆก็รักเขาแต่เขาก็จะเริ่มโตขึ้นอีกแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราควบคุมได้คือทุกคนรักเขาครอบครัวรักเขาครอบครัวเราไม่มีอะไรแฮปปี้หมดทุกคนแม้กระทั่งครอบครัวของคุณบุญชัยก็รักข้าวหอมรักตั๊กเป็นคือเมตตาเราแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือคนปากคนข้างนอกต่างหากใช่ใช่ซึ่งแต่อันเนี้ยตักคิดมากมากมากเลยแต่คุณก็เหมือนผ่านตรงนั้นมาได้เป็นเพราะคุณชอบปฏิบัติธรรมด้วยไหมฮะเห็นมีช่วงหนึ่งต้องไปปฏิบัติธรรมวิปัสสนาซึ่งขัดแย้งกับวิกเขาเรียกอะไรขัดแย้งกับภาพลักษณ์หวือหวาของคุณพอสมควรก็แต่ว่าคนเราอะค่ะมนุษย์ทุกคนอะค่ะไม่คือยังไงอ่ะงานคือก็อย่างที่ตาบอกก็คืองานก็คือการทำงานครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเหมือนกับว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะหวือหวาหรือจะไม่หวือหวาหรือจะเป็นใครหรือจะเก่งแค่ไหนก็ตาม
มันจะมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าเรามีความทุกข์หนักเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองรเราเผชิญกับปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้เราไม่มีทางออกรเราแล้วเราพอเราจะหาคำตอบเราหาไม่เจอแต่ว่าตั๊กก็เลยไปคือเหมือนกับไปปฏิบัติธรรมแล้วมันทำให้ตั๊กเนี่ยหายทุกข์คือเราเจอทางออกเราเจอธรรมะจากธรรมะใช่เราได้คำตอบจากสิ่งเหล่านั้นใช่ซึ่งถ้าเราไม่ไปทำเองเราก็ไม่รู้คือเราไม่ไปปฏิบัติเองจริงๆไปเนี่ยเราคิดว่าเราไปหาพระเนี่ยจะทำให้เราจิตใจเราสงบขึ้นคือเรารู้สึกว่าเราทุกข์หนึ่งคือแบบเราเป็นคนที่แบบเคยชนะเคยเสียไม่ได้เคยแบบโด่งดังเคยเป็นแบบแต่พอวันนึงแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะทุกอย่างมันแบบมันไม่ใช่อย่างที่เราควบคุมได้แล้วแม่ก็มาป่วยอีกอะไรเงี้ยก็เลยเข้าวัดไปลองนั่งไปนั่งวิปัสสนาไปถือศีลดูแล้วก็ได้ฟังเทศอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้คำตอบละมนุษย์เราทุกคนมีทุกคนแปลนหมดทุกคนมีทุกคนมีความทุกข์ใช่แต่เพียงแต่ว่าเราต้องปลงให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราติดใจที่เราจะปฏิบัติธรรมเข้าวัดแล้วก็แสวงบุญอะไรอย่างเงี้ยครับมีพาน้องมีโอกาสได้พาน้องเข้าหอมไปด้วยไหมไปตลอดไปตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะครับสองขวบนี่ตาก็ไปถือศีลละเขามีซึมซับอะไรให้เรารู้ไม่ใช่สองขวบสองเดือนตอนเขาอยู่ในท้องสองเดือนตาก็ไปถือศีลดีจังเลยเขาซึมซับอะไรจากสิ่งที่เราพาไปไหมฮะพอเขาตอนนี้สี่ขวบแล้วเขาก็ท่องบทให้พรได้ดีจังเลยเพราะว่าเขาไปใส่บาตรแล้วเขาเหมือนเขาได้ยินพระให้พรครับเขาก็เลยแบบสุขีทีคายุคูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ้าวท่องได้ยังไงทำได้ยังไงเขาก็บทท่องอ่ะคือท่องได้ครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าบอกอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้เลยว่าใครที่เป็นแมงเมาปากหอยปากพูดเนี่ยนะชีวิตตักสมบูรณ์แบบมากทั้งเรื่องของในบ้านก็ดีแต่เรื่องของรอบนอกที่คอยพูดคอยวิพากษ์วิจารณ์นี่ต่างหากที่เจ็บยังเป็นห่วงอยู่ค่ะใช่ห่วงลูกตาก็ไม่ห่วงตัวเองหรอกห่วงลูกว่าโตขึ้นเขาจะต้องมารับรู้เรื่องพวกนี้คือเขารับรู้เขาก็จะมีคำถามแล้วเราอาจจะต้องตอบคำถามเขาแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเราอยากให้เราก็ภาวนาตลอดกับพูดกับคุณบุญชัยตลอดว่าถ้าวันหนึ่งลูกมีคำถามจะตอบกับเขาว่ายังไงอย่างไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับเราก็พยายามพูดคุยกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะคุณบุญชัยตอบว่ายังไงครับเขาก็บอกว่าก็ตอบความจริงไม่ต้องไปปิดบังกันใช่ก็ที่พี่แต่งงานกับตั๊กมั่นกับตั๊กใหญ่โตก็เพราะว่าคือจริงๆเรามั่นกันก่อนเนาะแล้วตั๊กถึงตั้งท้องพอตั๊กตั้งท้องปุ๊บคุณบุญชัยก็เลยตัดสินใจแต่งงานเพราะเขารู้ไงว่าเมื่อเด็กเกิดมาแล้วเด็กจะได้ไม่มีคำถามว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงแบบไม่แต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ดูดีไปซะหมดแหละคือเขาก็วางแผนไว้แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เขาก็จะมีคำถามภายในของเราไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กอ่ะเขาก็จะถามคุณแม่เคยเป็นดาราหรออะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยนะครับครับยืนยันให้ขาเมาส์ทั้งหลายว่าในชีวิตครอบครัวของเราไม่มีปัญหากันคือมีปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้แบบว่าปัญหาถึงขั้นที่จะเลิกลาไม่มีไม่มีแน่นอนนะครับเอาล่ะสุดท้ายให้ฝากถึงภาพยนตร์ก็แล้วกันทำไมถึงจะต้องไปดู Sad Beauty ครับผมเพราะว่าตักตั้งใจทำตักตั้งใจทำหนังเรื่องนี้มากแล้วก็ตักคิดไว้ว่าจะถ้าเราได้ทุนคือได้กำไรนะคะตักก็เคยคิดไว้ว่าจะเอาเงินส่วนนึงอะค่ะไปทำบุญที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์มะเร็งเพราะว่าเพื่อนไปรักษาที่นู่นแล้วก็อยากจะต่อยอดในเรื่องของภาพยนตร์ต่อไปก็คือยังอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่อถ้าเกิดเรายังแบบประสบความสำเร็จหรือว่ามีคนอุดหนุนคนไทยด้วยกันหนังไทยด้วยกันตั๊กก็ยังจะทำหนังไทยต่อไปแล้วก็สัญญาว่าจะแบบซื่อสัตย์กับอาชีพคือทำให้ดีที่สุดแล้วก็แบบ
เหมือนกับมีอาชีพให้กับทีมงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหนังไทยให้ดีๆได้ดูกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าได้พูดคุยกับตั๊กบงกตเนี่ยได้เห็นมุมมองอะไรหลายอย่างที่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นแล้วก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะครับร่วมพิสูจน์ฝีมือการกำกับภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องแรกที่ลงมาเต็มตัวขนาดนี้นะครับไปพิสูจน์กันดูว่าฝีมือของอดีตนางเอกสาวคนนี้จะดีแค่ไหนจะเก่งแค่ไหนสมกับที่ตั้งใจหรือเปล่าก็ถ้าเกิดยังไงก็จริงๆก็ตั๊กก็ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะชอบไม่ชอบยังไงก็ลองไปชมดูค่ะแต่ถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงก็เข้าไปที่ Facebook Sad Beauty เพื่อชั้นฝันสลายได้เอาความคิดเห็นด่าได้ว่าได้ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นยินดีรับฟังค่ะนะครับติได้ชมได้เหมือนกันได้มาได้หมดค่ะนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ขออวยพรนะครับให้ภาพยนตร์ Sad Beauty นะครับประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ก็แล้วกันแล้วก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับตั๊กบงกตเบญจรงคกุลครับที่ให้เกียรติกับพระทิพย์ไลฟ์ของเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเราครับคุณผู้ชมสามารถดูรายการของเรานะครับได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง11โมงครับแล้วก็อย่าลืมด้วย Sad Beauty ทุกโรงภาพยนตร์ตอนนี้ฉายอยู่นะครับยังไม่ออกไปไหนนะครับก็ขอให้ทำเงินก็แล้วกันนะครับเอาล่ะลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ